โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมชาติให้คลายทุกข์อันเนื่องจากวิกฤตจราจรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดอันเนื่องมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสำหรับรองรับรถบรรทุกให้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นวงแหวนเชื่อมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับบริเวณท่าเรือคลองเตยเพื่อไม่ให้รถบรรทุกเหล่านี้วิ่งเข้าไปยังตัวเมืองหรือทิศทางอื่นๆทำให้ปัญหาการจราจรบรรเทาลงได้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5มีนาคม2539เห็นชอบให้กรมโยธาธิการปัจจุบันคือกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมทางหลวงในลักษณะของระบบโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่เขตราชบูรณะเขตยานนาวาของกรุงเทพมหานครและพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกรมโยธาธิการจึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นรวมทั้งออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างซึ่งงานทั้งหมดได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2543การก่อสร้างอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากรมทางหลวงชนบทรายละเอียดของโครงการมีดังนี้โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นถนนต่อเนื่องเชื่อมโยงพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมและท่าเรือคลองเตยเข้าด้วยกันมีความยาวตามวงแหวนทั้งสิ้นประมาณ25กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3ส่วนคือพื้นที่ด้านใต้บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายโดยในอนาคตจะสามารถขยายเส้นทางไปเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ของกรมทางหลวงได้พื้นที่ด้านเหนือบริเวณถนนพระราม3พื้นที่ด้านตะวันตกบริเวณถนนสุขสวัสดิ์โดยในอนาคตจะสามารถขยายเส้นทางไปเชื่อมต่อกับถนนพระราม2ได้นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำช่วงจากบริเวณท่าเรือคลองเตยไปจนถึงถนนปู่เจ้าสมิงพรายทั้งนี้เพื่อให้โครงข่ายในพื้นที่โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจุดเด่นของโครงการโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมีสะพานขึงด้วยสายเคเบิล2ระนาบแบบสมมาตรจำนวน2สะพานต่อเนื่องกันข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือบริเวณถนนพระรามที่3และด้านทิศใต้บริเวณปลายถนนปู่เจ้าสมิงพรายตรงบริเวณกึ่งกลางระหว่าง2สะพานมีทางแยกต่างระดับสูงจากพื้นดินประมาณ45เมตรเปรียบเสมือนวงแหวนที่เปล่งรัศมีพร่างพรายไปทุกทิศโดยเป็นจุดศูนย์กลางกระจายรถไปสู่3ทางสะพานซึ่งมีขนาด7ช่องจราจรทางนี้เพื่อจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกในขาขึ้น Climbing Lane ด้วยเหตุนี้จึงมี4ช่องทางจราจรในช่องขาขึ้นหรือ3ช่องจราจรในช่องขาลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ช่วงกลางสะพานมีความสูงประมาณ58เมตรเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าผ่านเข้า
แดงหรือวิ่งขึ้นทางแยกต่างระดับลงถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้าเมืองมุ่งหน้าไปแยกประชาอุทิศจากถนนปู่เจ้าสมิงไพรวิ่งขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้วิ่งตรงต่อเนื่องไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือไปลงบริเวณย่านเชียงกงถนนพระรามที่3เลี้ยวท่าเรือคลองเตยหรือรอสัญญาณไฟจราจรเลี้ยวขวามุ่งหน้าแยกสาธุประดิษฐ์บริเวณถนนสุขสวัสดิ์มีทางขึ้นทางลงทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกจากถนนสุขสวัสดิ์วิ่งขึ้นทางยกระดับสู่ทางแยกต่างระดับส่วนกลางเลี้ยวขวาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ไปลงทางลงที่บริเวณปลายถนนปู่เจ้าสมิงพรายหรือเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกต่างระดับส่วนกลางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือไปลงทางลงที่ถนนพระรามที่3บริเวณถนนพระรามที่3มีทางขึ้นลงเชื่อมต่อกับฝั่งมุ่งหน้าท่าเรือคลองเตยจากถนนพระรามที่3วิ่งขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือแยกขวาตรงทางแยกต่างระดับส่วนกลางไปลงทางลงถนนสุขสวัสดิ์หรือวิ่งตรงต่อเนื่องไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ไปลงทางลงบริเวณปลายถนนปู่เจ้าสมิงไพรประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นถนนวงแหวนที่เชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครระหว่างเขตอุตสาหกรรมพระประแดงเขตอุตสาหกรรมปู่เจ้าสมิงไพรและท่าเรือคลองเตยเพื่อรองรับรถบรรทุกที่วิ่งขนถ่ายและลำเลียงสินค้าจากท่าเรือคลองเตยไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่โครงการโดยไม่ต้องใช้เส้นทางเข้าไปในตัวเมืองเป็นเส้นทางขนส่งที่ช่วยย่นระยะทางและเวลาการเดินทางระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครและท่าเรือคลองเตยไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างบริเวณปลายถนนปู่เจ้าสมิงพรายบริเวณถนนสุขสวัสดิ์จากถนนพระราม3ถึงท่าเรือคลองเตยทำได้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอใช้แพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ใต้ทางแยกต่างระดับส่วนกลางของโครงการในเขตบางกระเจ้าได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่ร่มรื่นสวยงามรวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์อันเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนงานก่อสร้างฐานรากของเสาหลักของสะพานไพลอนไพแคปฐานรากของเสาหลักของสะพานขึงหรือไพลอนไพแคปเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ทำหน้าที่รองรับเสาหลักไพลอนที่มีความสูงกว่า170เมตรที่ขึงเคเบิลรับน้ำหนักตัวสะพานช่วงข้ามแม่น้ำที่ยาวเกือบ400เมตรผู้ออกแบบได้ออกแบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงหรือ pre-stress concrete เพื่อให้ฐานรากมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปไพลอนไพแคปมีขนาดกว้าง22เมตรยาว40เมตรหนา5เมตรใช้ปริมาณคอนกรีตประมาณ 3,600 ลูกบาศก์เมตรนับว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ต้องทำการศึกษาและวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนการก่อสร้างไพลอนไพแคปมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้เริ่มต้นด้วยการก่อสร้างคอฟเฟอร์แดมโดยการตอกสตีลชีทพายรอบบริเวณก่อสร้างไพลอนไพแคปเป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเข้ามาในบริเวณก่อสร้างและเป็นผนังกันดินระหว่างก่อสร้างจากนั้นจึงเริ่มลงมือก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะหลังจากก่อสร้างเสาเข็มเจาะแล้วจะทำการขุดดินและตัดหัวเสาเข็มเนื่องจากไพลอนไพแคปมีความหนาถึง5เมตรและเป็นการเทคอนกรีตต่อเนื่องครั้งเดียวฐานรองรับใต้ไพลอนไพแคปต้องแข็งแรงพอรับน้ำหนักคอนกรีตสดในระหว่างการเทคอนกรีตได้โดยไม่เกิดการซุดตัวที่แตกต่างกันหรือ differential settlement เมื่อเทียบกับบริเวณที่อยู่บนเสาเข็มเจาะซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างคอนกรีตนั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากชั้นดินรองรับใต้ไพลอนไพแคปนั้นเป็นชั้นดินอ่อนที่มีการซุดตัวในอัตราสูงเมื่อถูกแรงกระทำจึงได้มีการพิจารณาก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแฟลตสแลบหนา30ซมนั่งอยู่บนเสาเข็มเจาะของไพลอนไพแคปนั้นเพื่อใช้เป็นฐานรองรับน้ำหนักคอนกรีตสดในระหว่างการเทได้โดยแทบไม่มีการซุดตัวจึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีรอยร้าวทางโครงสร้างหรือ structural cracks เกิดขึ้นในไพลอนไพแคป
จากนั้นจึงตั้งแบบหล่อคอนกรีตติดตั้งเหล็กเสริมชั้นล่างแล้วติดตั้งระบบพรีสเตรสติดตั้งโครงเหล็กเพื่อรองรับเหล็กเสริมชั้นบนแล้วติดตั้งเหล็กเสริมชั้นบนพร้อมเหล็กเสริมของเสาไพลอนให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างไพลอนไพแคปมีความหนาถึง5เมตรเป็นโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่หรือแมสคอนกรีตจึงต้องระมัดระวังเรื่องการสะสมของความร้อนที่เกิดขึ้นขณะที่คอนกรีตแข็งตัวซึ่งต้องควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของคอนกรีตสูงเกินกว่า70องศาเซลเซียสและควบคุมความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของคอนกรีตที่อยู่ข้างในกับที่อยู่ด้านนอกไม่ให้เกินกว่า20องศาเซลเซียสเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีตในการนี้จึงเลือกใช้คอนกรีตความร้อนต่ำหรือ low heat concrete ซึ่งใช้เท่าลอยหรือ fly ash เป็นวัสดุผสมทดแทนซีเมนต์ทำให้สามารถลดปริมาณซีเมนต์ลงได้ส่วนหนึ่งซึ่งช่วยลดความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับซีเมนต์ได้นอกจากการใช้ fly ash แล้วยังต้องลดอุณหภูมิของวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตให้อยู่ในระดับต่ำได้แก่การเก็บซีเมนต์และฟลายแอชในที่ร่มเย็นการฉีดพ่นน้ำเย็นในหินและทรายและการใช้น้ำแข็งป่นผสมคอนกรีตเป็นต้นเพื่อให้ได้คอนกรีตสดที่มีอุณหภูมิต่ำพอที่จะทำให้คอนกรีตในไพลอนไพแคปขณะแข็งตัวมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน70องศาเซลเซียสในการเทคอนกรีตของโครงสร้างขนาดใหญ่หรือแมสคอนกรีตซึ่งเป็นการเทคอนกรีตปริมาณมากต่อเนื่องกันต้องมีการวางแผนการผลิตการจัดส่งวิธีและขั้นตอนการเทคอนกรีตให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการเตรียมการอื่นๆให้พร้อมเช่นแรงงานเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นที่ทำงานการจัดเก็บและทดสอบตัวอย่างคอนกรีตการบ่มหรือควบคุมอุณหภูมิของคอนกรีตหลังการเทและแผนสำรองฉุกเฉินเป็นต้นในการเทคอนกรีตไพลอนไพแคปจำนวน 3,600 ลูกบาทเมตรนี้ใช้เวลาในการเทประมาณ 30-36 ชั่วโมงโดยเทในอัตราเฉลี่ยประมาณ 100-120 ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงใช้คอนกรีตแพลนท์จำนวน4แห่งในการผลิตคอนกรีตใช้รถมิกเซอร์ทรัคลำเลียงคอนกรีตจำนวน45คันใช้รถคอนกรีตปั๊มจำนวน4คันและสำรองไว้เผื่ออีก1คันขั้นตอนในการเทคอนกรีตนั้นแบ่งการเทคอนกรีตเป็นชั้นๆหนาประมาณ30เซนติเมตรและต้องจัดลำดับพื้นที่การเทให้เหมาะสมโดยไม่ให้หน้าคอนกรีตที่เทไปก่อนนั้นถูกทิ้งไว้นานเกินไปเพื่อให้ได้คอนกรีตที่เป็นเนื้อเดียวไม่เกิดรอยต่อเนื่องจากคอนกรีตที่เทลงไปแล้วแข็งตัวแยกเป็นชั้นหรือเกิดโคจอยขึ้นขั้นตอนการดึงลวดพรีสเตรสเพื่ออัดแรงให้ฐานรากมีกำลังรับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้แบ่งเป็น2ขั้นตอนตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างเสาไพลอนโดยจะต้องดึงลวดพรีสเตรสส่วนแรกก่อนการก่อสร้างขาส่วนล่างหรือไพลอนโลเวอร์เลกถึงระดับความสูงประมาณ40เมตรและดึงลวดพรีสเตรสส่วนที่เหลือเมื่อก่อสร้างเสาไพลอนแล้วเสร็จเมื่อดึงลวดพรีสเตรสในแต่ละส่วนแล้วเสร็จจะต้องทำกราวติ้งหรืออัดฉีดน้ำปูนเข้าไปในท่อบรรจุลวดพรีสเตรสและเทคอนกรีตปิดปลายแองเคอเรจเพื่อป้องกันสนิมงานก่อสร้างเสาสูงของสะพานไพลอนเสาสูงของสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไพลอนเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มีความสูง168เมตรทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวสะพานเป็นที่ยึดโยงสายเคเบิลสะพานขึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของไพลอนมีความโดดเด่นได้รับการออกแบบให้เป็นเหลี่ยมเพชรรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือไดมอนด์เชฟรูปแบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในกลวงความหนาของผนังต่ำสุดอยู่ที่70เซนติเมตรองค์ประกอบหลักของไพลอนแบ่งออกเป็น6ส่วนคือไพลอนเบสโลเวอร์เลกส์ครอสบีมที่รองรับโครงสร้างพื้นสะพานอัปเปอร์เลกส์สเต็มหรือแองเคอเรจโซนสำหรับติดตั้งสเตย์แองเคอร์ยึดโยงสายเคเบิลของสะพานขึงส่วนยอดของเสาไพลอนแคปและพินเนเคิลเนื่องจากไพลอนเป็นโครงสร้างที่สูงจึงต้องแบ่งการก่อสร้างเป็นชั้นๆโดยทั่วไปชั้นละไม่เกิน4เมตรระบบนั่งร้านและแบบหล่อคอนกรีตต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมและต้องติดตั้งทาวเวอร์เครนซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับลำเลียงวัสดุก่อสร้างขึ้นลงโดยทาวเวอร์เครนนี้จะต้องเพิ่มความสูงให้สูงขึ้นไปตามความสูงของไพลอนที่กำลังก่อสร้างการก่อสร้างไพลอนมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้เริ่มการก่อสร้างส่วนไพลอนเบสต่อจากไพลอนไพแคปโดยการใช้ระบบนั่งร้านแบบหล่อคอนกรีตและค้ำยันตามวิธีธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปจากนั้น
ก่อสร้างโครงสร้างส่วน Lower Lake โดยการใช้นั่งร้านและแบบหล่อคอนกรีตระบบ Climbing Formwork โดยมี2ชุดสำหรับก่อสร้างแต่ละด้านไปพร้อมกัน Climbing Formwork เป็นระบบนั่งร้านและแบบหล่อคอนกรีตที่ยึดติดกับโครงสร้างคอนกรีตส่วนล่างที่เทไปแล้วให้โครงสร้างส่วนล่างนี้เป็นตัวรับน้ำหนักเมื่อเทคอนกรีตและคอนกรีตได้อายุสามารถรับน้ำหนักได้แล้วก็จะเลื่อน Climbing Formwork นี้ขึ้นไปเพื่อใช้ในการเทคอนกรีตชั้นต่อไปโดยใช้ระบบไฮดรอลิกที่ติดอยู่กับระบบ Climbing Formwork และ Tower Crane ในการเลื่อนตัวทำการเลื่อนขึ้นไปดังนี้เรื่อยๆจนถึงระดับที่ต้องการระบบนี้ช่วยให้ไม่ต้องตั้งนั่งร้านและค้ำยันจากพื้นซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้เมื่อก่อสร้าง Lower Lake จนถึงระดับ Cross Beam แล้วจะใช้ Climbing Formwork ในการก่อสร้างส่วน Cross Lake ที่รองรับ Cross Beam ต่อเนื่องไปพร้อมกับการเตรียมติดตั้งเสาค้ำยันชั่วคราวหรือ Temporary Prop ที่ตั้งอยู่บน Pylon Pycap เพื่อรองรับโครงสร้างนั่งร้านและแบบหล่อคอนกรีตเพื่อก่อสร้าง Cross Beam ก่อนเทคอนกรีต Cross Beam ต้องติดตั้ง Temporary Tie และดึงเพื่อยึดโยงระหว่าง Lower Lake 2ข้างไว้ชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง Cross Beamก่อสร้างครอสบีมซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงซึ่งจะต้องทำการดึงลวดพรีสเตรสในครอสบีมให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้างที่ระดับความสูงประมาณ70เมตรการก่อสร้างอัปเปอร์เลกจะใช้คลัมบิ้งฟอร์มเวิร์ก2ชุดสำหรับก่อสร้างแต่ละด้านไปพร้อมกันในลักษณะเดียวกันกับการก่อสร้างส่วนโลเวอร์เลกโดยในระหว่างการก่อสร้างครอสบีมนั้นก็สามารถดำเนินการก่อสร้างจากระดับครอสบีมขึ้นไปถึง12เมตรในระหว่างนี้จะต้องต่อเสาของทาวเวอร์เครนให้สูงขึ้นซึ่งจะต้องติดตั้งค้ำยันทางข้างของเสาทาวเวอร์เครนเข้ากับโครงสร้างเสาไพลอนระหว่างการก่อสร้างอัปเปอร์เลกนี้จะมีการติดตั้งค้ำยันชั่วคราวหรือ temporary strut ยึดระหว่างอัปเปอร์เลกแต่ละด้านไว้เพื่อช่วยค้ำยันโครงสร้างอัปเปอร์เลกในระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะมีการติดตั้ง2ช่วงและเมื่ออัปเปอร์เลกแต่ละด้านบรรจบกันแล้วจึงจะรื้อ temporary strut ดังกล่าวออกก่อสร้างโครงสร้างเสาช่วงบนส่วนสเต็มต่อเนื่องขึ้นไปโดยใช้ Climbing Formwork เช่นเดียวกันโครงสร้างส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่มีการติดตั้ง Stay Anchor รวมทั้งลวด Precess ฝังอยู่ในโครงสร้างคอนกรีตส่วนนี้จึงต้องควบคุมงานส่วนนี้ให้มีคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำสูงก่อสร้างส่วนยอด Pylon Cap ต่อโดยใช้ Climbing Formwork เช่นเดียวกันจากนั้นทำการติดตั้ง Pinnacle ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่ประกอบเตรียมไว้ก่อนแล้วมายกขึ้นติดตั้งในขั้นตอนสุดท้ายภายในของไพลอนมีลักษณะกลวงเป็นปล่องจะมีประตูทางเข้าที่ไพลอนเบสซึ่งมีบันไดติดตั้งภายในเพื่อขึ้นไปยังโลเวอร์เลกโดยภายในโลเวอร์เลกขาหนึ่งจะมีลิฟต์ขนาดเล็กและอีกขาหนึ่งจะมีบันไดติดตั้งไปถึงส่วนครอสเลกภายในส่วนของครอสเลกทั้งสองขาจะมีบันไดติดตั้งไปถึงอัปเปอร์เลกโดยภายในอัปเปอร์เลกขาหนึ่งจะมีลิฟต์ขนาดเล็กและอีกขาหนึ่งจะมีบันไดติดตั้งไปถึงส่วนสเต็มและภายในสเต็มและไพลอนแคปก็จะมีบันไดติดตั้งไปถึงส่วนยอดพินาเคิลโดยช่องทางขึ้นลงในไพลอนนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลบำรุงรักษาสะพานเท่านั้นงานก่อสร้างพื้นสะพานขึงและการติดตั้งสายเคเบิล Bridge Deck Erection and Cable Installationสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้ง2สะพานเป็นสะพานขึงด้วยสายเคเบิลแบบพัด2ระนาบสมมาตรกันพื้นสะพานอยู่ในระดับสูงประมาณ50เมตรโครงสร้างหลักของสะพานประกอบด้วยเสาสูงไพลอนริมแม่น้ำฝั่งละต้นสายเพียร์ฝั่งละ2ต้นพื้นสะพานช่วงยึดรั้งหรือไซส์แปนฝั่งละ2ช่วงเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหรือ Pre-stress Concrete หน้าตัดแบบ Double Cell Box Girder พื้นสะพานช่วงกลางแม่น้ำหรือ Main Span เป็นโครงสร้างเหล็กมีพื้นทางเป็นโครงสร้างคอนกรีตหรือรวมเรียกเป็น Steel Composite Deck Unit สายเคเบิลขึงแบบพัด2ระนาบสมมาตรกันทำหน้าที่รองรับพื้นสะพานช่วง Main Span และ Side Spanและถ่ายน้ำหนักเข้าสู่ไพลอนการก่อสร้างสะพานขึงมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้ก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตรลึกประมาณ55เมตรสำหรับฐานรากของไซส์เพียร์และไพลอนและก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตรลึกประมาณ55เมตรเช่นเดียวกัน
พื่อรองรับโครงสร้างเหล็กค้ำยันชั่วคราวหรือ temporary support ที่ใช้ก่อสร้างไซส์แปนจากนั้นดำเนินการก่อสร้างไพแคปของไซส์เพียร์ของไพลอนและของ temporary support ก่อสร้างไพลอนเบสและไพลอนโลเวอร์เลกและก่อสร้างไซส์เพียร์ไปพร้อมกันในขณะเดียวกันดำเนินการติดตั้ง temporary support ซึ่งเป็นโครงเหล็กที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนๆในโรงงานขนส่งมาทางเรือแล้วนำมาติดตั้งในหน่วยงานก่อสร้างก่อสร้างเพียร์เฮดบนไซส์เพียร์ตัวนอกทั้งสองฝั่งเริ่มก่อสร้างพื้นสะพานไซส์แปนช่วงแรกระหว่างไซส์เพียร์ตัวนอกกับไซส์เพียร์ตัวในและในขณะเดียวกันดำเนินการก่อสร้างไพลอนครอสบีมไปพร้อมๆกันก่อสร้างพื้นสะพานไซส์แปนช่วงที่2ระหว่างไซส์เพียร์ตัวในกับไพลอนครอสบีมตลอดจนโครงสร้างส่วนยื่นต่อออกไปเพื่อเชื่อมต่อกับเด็กคอนเน็กชันยูนิตสำหรับเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนสะพานช่วงกลางแม่น้ำและในขณะเดียวกันดำเนินการก่อสร้างไพลอนอัปเปอร์เลกต่อเนื่องไปในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างข้างต้นการเตรียมงานที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการเตรียมชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กของสะพานช่วงกลางแม่น้ำในโรงงานโดยการนำแผ่นเหล็กมาตัดเจาะประกอบเชื่อมขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนคานต่างๆและทำสีซึ่งการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนนั้นต้องผ่านกระบวนการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนคานโครงสร้างเหล็กที่เตรียมไว้ในโรงงานจะถูกส่งมายังหน่วยงานก่อสร้างเพื่อประกอบเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นชิ้นส่วนสะพานหรือสตีลเซกเมนต์โดยต้องตรวจสอบขนาดและรูปร่างให้เป็นไปตามแบบตลอดจนคุณภาพของการเชื่อมต่อจากนั้นก่อสร้างพื้นทางโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบนสตีลเซกเมนต์นั้นและทำสีในขั้นตอนสุดท้ายชิ้นส่วนสะพานแต่ละหน่วยยาว12เมตรกว้างเท่ากับความกว้างสะพานคือ 35.9 เมตรน้ำหนักประมาณชิ้นละ470ตันซึ่งจะถูกขนส่งไปยังท่าริมแม่น้ำแล้วยกลงเรือท้องแบนขนาดใหญ่หรือบาร์จซึ่งจะถูกลากจูงไปยังตำแหน่งที่จะยกขึ้นติดตั้งในการยกชิ้นส่วนสะพานนั้นจะใช้ชุดปั้นจั่นและอุปกรณ์ยกซึ่งประกอบติดตั้งไว้บนสะพานส่วนที่ก่อสร้างไว้แล้วโดยมีปลายปั้นจั่นยื่นออกมาจากปลายสะพานเพื่อยกชิ้นส่วนสะพานจากบาร์จขึ้นมาติดตั้งตามตำแหน่งต่อจากปลายสะพานนั้นโดยยึดชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กเข้าด้วยกันด้วยสลักเกลียวกำลังสูงยึดสายเคเบิลรับชิ้นส่วนสะพานโยงยึดเข้ากับไพลอนพร้อมติดตั้งสายเคเบิลยึดรั้งไพลอนกับไซส์แปนควบคู่ไปพร้อมกันและทำการดึงลวดของสายเคเบิลในขั้นต้นจนได้ความตึงของลวดในระดับที่ต้องการติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตและเหล็กเสริมบริเวณรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนสะพานจากนั้นเทคอนกรีตเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นสะพานเข้าด้วยกันหลังจากคอนกรีตได้อายุก็ทำการดึงลวดของสายเคเบิลเป็นครั้งที่2เพื่อให้เคเบิลรับน้ำหนักโครงสร้างสะพานได้ตามที่ออกแบบไว้เลื่อนชุดปั้นจั่นและอุปกรณ์ยกไปข้างหน้ายังปลายโครงสร้างสะพานสำหรับการยกชิ้นส่วนถัดไปดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานทั้ง2ฝั่งไปพร้อมๆกันตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้นจนไปบรรจบกันที่กึ่งกลางสะพานซึ่งต่อกันด้วยชิ้นส่วนสะพานตัวสุดท้ายหรือ closer unitและในระหว่างนี้ก็ดำเนินการติดตั้งกระเช้าสำหรับการบำรุงรักษาสะพานช่วงกลางแม่น้ำที่เรียกว่า maintenance gantry ซึ่งมี2ตัวด้านซ้ายและด้านขวาโดยแขวนอยู่กับคานเหล็กจากนั้นทำการตรวจสอบแนวและระดับของโครงสร้างสะพานตรวจสอบการเคลื่อนตัวของเสาไพลอนและตรวจวัดค่าแรงดึงของสายเคเบิลเพื่อพิจารณาดำเนินการปรับการดึงลวดของสายเคเบิลในขั้นสุดท้ายให้ได้ค่าต่างๆตามที่ออกแบบไว้งานก่อสร้างพื้นสะพานด้วยระบบ Moving Scaffolding System MSS ระบบนั่งร้านเคลื่อนที่หรือ Movable Scaffolding System หรือที่เรียกย่อว่า MSS ใช้สำหรับก่อสร้างสะพานที่มีช่วงสะพานซ้ำๆหลายช่วงต่อเนื่องกันเป็นระบบนั่งร้านที่ออกแบบให้ประกอบและติดตั้งอยู่บนโครงสร้างเสาของสะพานสำหรับก่อสร้างพื้นสะพาน1ช่วงและเมื่อก่อสร้างสะพานช่วงนั้นเสร็จ MSS ก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเพื่อก่อสร้างสะพานช่วงถัดไปได้โดยไม่ต้องถอดลงมาและนำขึ้นไปประกอบติดตั้งใหม่ทำให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องประหยัดทั้งเวลาและราคาค่าก่อสร้าง MSS แบบ Under Slung หรือ Support Type เป็นระบบที่มีคานหลักรับน้ำหนักของโครงสร้างหรือ Main Girder อยู่ด้านล่างของโครงสร้างที่จะก่อสร้าง
โดยระบบนั่งร้านจะติดตั้งอยู่กับเสาสะพานซึ่งได้สร้างไว้ก่อนแล้วในโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมจะมีการใช้ MSS ในลักษณะนี้บริเวณสะพานทางขึ้นด้านเหนือและใต้ส่วนประกอบหลักของ MSS แบบ Underslung และการติดตั้งเป็นดังนี้ Supporting Bracket คือส่วนที่ติดตั้งบนเสาสะพานทำหน้าที่รองรับน้ำหนักจากเมนเกิร์เดอร์และเป็นจุดรองรับระหว่างการเคลื่อนตัวของ MSS โดยจะติดตั้ง Pier Support ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Supporting Bracketบนโครงสร้างเสาคอนกรีตที่สร้างไว้แล้วจากนั้นประกอบซัพพอร์ตทิ้งแบรเกตณตำแหน่งเสาดังกล่าวและยกขึ้นติดตั้งกับเพียร์ซัพพอร์ตลอนชิ่งแวกอนคือส่วนที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อน MSS ไปยังสะพานช่วงถัดไปติดตั้งอยู่บนซัพพอร์ตทิ้งแบรเกตเมนเกิร์เดอร์คือคานหลักลักษณะเป็นคานเหล็กประกอบรูปกล่องขนาดใหญ่ความยาวประมาณ 70.50 เมตรสำหรับก่อสร้างช่วงสะพานที่ยาวที่สุดได้ถึง 67.50 เมตรในระบบ MSS 1ชุดจะมีเมนเกิร์เดอร์2ตัวเมนเกิร์เดอร์นี้จะนั่งอยู่บน supporting bracket ทำหน้าที่รับน้ำหนักของนั่งร้านและน้ำหนักของงานทั้งหมดในระหว่างการก่อสร้างและจะสามารถเคลื่อนที่ได้บน launching wagon ทำให้สามารถเคลื่อนระบบนั่งร้านทั้งชุดไปใช้ก่อสร้างช่วงสะพานถัดไป Noseลักษณะเป็นโครงเหล็กต่อยื่นจากเมนเกิร์เดอร์ทั้งปลายด้านหัวและท้ายทำหน้าที่เป็นคานรองรับ MSS ในขณะเคลื่อนตัวไปยังช่วงสะพานถัดไป Transverse Beam System คือคานในแนวขวางเชื่อมต่อกับคานหลักเมนเกิร์เดอร์วางซอยทุกๆ6เมตรทำหน้าที่รองรับแบบหล่อคอนกรีต External Formwork ซึ่งเป็นแบบหล่อคอนกรีตที่รองรับด้านนอกของโครงสร้างสะพานจะประกอบติดตั้งอยู่บน Transverse BeamSuspension Gallow ซึ่งทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของเมนเกิร์เดอร์ที่ปลายด้านหนึ่งในระหว่างก่อสร้างโดยจะติดตั้งบนโครงสร้างสะพานช่วงก่อนหน้าและถ่ายน้ำหนักลงบนโครงสร้างนั้นในระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง Internal Formwork ซึ่งเป็นแบบหล่อคอนกรีตรองรับด้านในของโครงสร้างสะพานตามลักษณะของโครงสร้างสะพานที่เป็นรูปกล่องขั้นตอนการก่อสร้างพื้นสะพานโดยใช้ MSS แบบ Underslung มีดังนี้เมื่อระบบนั่งร้านเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะก่อสร้างโครงสร้างสะพานติดตั้ง External Formwork ทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วจัดระดับตามแบบติดตั้งเหล็กเสริมของพื้นด้านล่างและผนังของคานรูปกล่องพร้อมติดตั้งท่อสำหรับลวดอัดแรง Post Tension Tendon ที่ผนังยก Internal Formwork ขึ้นไปติดตั้งตามตำแหน่งบนรางเลื่อนที่เตรียมไว้สำหรับการถอดเลื่อน Internal Formwork นี้ไปก่อสร้างสะพานช่วงถัดไปติดตั้งเหล็กเสริมและท่อสำหรับลวดอัดแรง Post Tension Tendon ของพื้นด้านบนเทคอนกรีตตามลำดับขั้นที่ได้วางแผนไว้เมื่อคอนกรีตได้อายุประมาณ3วันก็ทำการดึงลวดอัดแรงเพื่อให้โครงสร้างคอนกรีตรับน้ำหนักได้จากนั้นถอดแบบโดยการลดระดับ External Formwork ลงแล้วเคลื่อนเมนเกิร์เดอร์และ Transverse Beam ที่อยู่บน Launching Wagon ออกทางด้านข้างจนพ้นระยะความกว้างเสาเพื่อเคลื่อนตัวผ่านเสาไปยังด้านหน้ายังช่วงสะพานถัดไปเคลื่อน MSS ไปข้างหน้าไปยังตำแหน่งเสาถัดไปซึ่งได้ติดตั้ง supporting bracket ไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อส่วนโนสด้านหน้าเคลื่อนถึงและเริ่มถ่ายน้ำหนักไปยัง supporting bracket แล้วส่วนโนสหลังจึงจะเคลื่อนพ้นจาก supporting bracket ด้านหลังสุดเมื่อเคลื่อนที่จนเมนเกิร์เดอร์อยู่ในตำแหน่งระหว่างช่วงสะพานที่จะก่อสร้างแล้วย้าย Suspension Gallow มาไว้ที่ปลายของช่วงสะพานที่เพิ่งก่อสร้างก่อนหน้านี้เพื่อหิ้วปลายด้านหนึ่งของ Main Girder ไว้ในระหว่างการก่อสร้างจึงเริ่มประกอบ External Formwork และเตรียมก่อสร้างตามขั้นตอนเดิมต่อไปสำหรับการติดตั้ง Internal Formwork ในช่วงสะพานถัดมานี้จะเลื่อนตัวตามรางเลื่อนมาจากสะพานช่วงก่อนหน้าที่ก่อสร้างเสร็จแล้วMSS แบบ Overhead หรือ Hanger Type ระบบนั่งร้านที่ออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างสะพานที่มีช่วงสะพานซ้ำๆหลายช่วงต่อเนื่องกันหรือ MSS อีกระบบหนึ่งคือ MSS แบบ Overhead หรือ Hanger Type ระบบนี้คานหลักรับน้ำหนักของโครงสร้างหรือ Main Girder จะอยู่ด้านบนของโครงสร้างที่จะก่อสร้างโดยระบบนั่งร้านจะติดตั้งอยู่บนคานหัวเสาหรือ Cross Beam ของสะพานซึ่งได้ก่อสร้างไว้ก่อนแล้วในโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมจะมีการใช้ MSS ในลักษณะนี้ทั้งบริเวณสะพานทางขึ้นด้านเหนือและใต้และสะพานทางขึ้นด้านตะวันตก
ส่วนประกอบหลักของ MSS แบบ Overhead และการติดตั้งมีดังนี้ Support คือที่รองรับเป็นส่วนรองรับน้ำหนักซึ่งจะถ่ายน้ำหนักจากเมนเกิร์เดอร์ไปยังครอสบีมซึ่งได้ก่อสร้างไว้บนหัวเสาสะพานก่อนแล้วเมนเกิร์เดอร์คือคานหลักซึ่งใช้รับน้ำหนักของนั่งร้านและน้ำหนักของการก่อสร้างทั้งหมดและถ่ายน้ำหนักผ่านที่รองรับไปยังโครงสร้างสะพานลักษณะเป็นโครงเหล็กถักขนาดใหญ่ในระบบ MSS 1ชุดจะมีเมนเกิร์เดอร์2ตัวความยาวประมาณ60เมตรเพื่อใช้ก่อสร้างช่วงสะพานที่ยาวที่สุดได้ถึง48เมตรจะถูกประกอบและยกขึ้นวางบนซัพพอร์ตเมนเกิร์เดอร์ซึ่งจะเคลื่อนที่ได้ด้วยระบบลอนชิ่งทำให้สามารถเคลื่อนระบบนั่งร้านทั้งชุดไปใช้ก่อสร้างช่วงสะพานถัดไปโนสลักษณะเป็นโครงเหล็กถักประกอบและติดตั้งต่อยื่นจากเมนเกิร์เดอร์ทั้งปลายด้านหัวและท้ายทำหน้าที่เป็นคานรองรับ MSS ในขณะเคลื่อนตัวไปยังช่วงสะพานถัดไป Transverse Beam Systemคือคานในแนวขวางลักษณะเป็นโครงเหล็กประกอบและติดตั้งวางอยู่บนเมนเกิร์เดอร์ทุกๆ6เมตรและมีแขนซึ่งเป็นโครงเหล็กติดตั้งยื่นลงมาด้านล่างเพื่อทำหน้าที่รองรับแบบ external formwork external formwork ซึ่งเป็นแบบหล่อคอนกรีตที่รองรับด้านนอกของโครงสะพานติดตั้งอยู่บนทรัสส่วนล่างของชุด transverse beam internal formwork ซึ่งเป็นแบบหล่อคอนกรีตรองรับด้านในของโครงสร้างสะพานขั้นตอนการก่อสร้างพื้นสะพานโดยใช้ MSS แบบ Overhead มีดังนี้เมื่อระบบนั่งร้านเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะก่อสร้างโครงสร้างสะพานประกอบ External Formwork ทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วจัดระดับตามแบบโดยใช้ไทบาร์จาก Transverse Beam ช่วยปรับระดับและรับน้ำหนักระหว่างเทคอนกรีตติดตั้งเหล็กเสริม Bottom Slab และเว็บพร้อมติดตั้งท่อสำหรับลวดอัดแรง Post Tension Tendon ในเว็บติดตั้ง internal formwork สำหรับผนังเว็บเทคอนกรีต bottom slab และเว็บของโครงสร้างสะพานในขั้นตอนที่1เมื่อคอนกรีตได้อายุดึงลวดอัดแรงเพื่อให้โครงสร้างรับน้ำหนักได้ส่วนหนึ่งติดตั้งแบบ internal formwork สำหรับ top slab แล้วติดตั้งเหล็กเสริมและลวดอัดแรงใน top slab เทคอนกรีต top slab และดึงลวดอัดแรงส่วนที่เหลือเมื่อคอนกรีตได้อายุถอดแบบ external formwork โดยการลดระดับลงและถอดไทบาร์ออกแยก transverse beam และส่วนที่รองรับ external formwork ออกจากกันจนพ้นระยะความกว้างเสาเป็นตำแหน่งที่จะเคลื่อนไปด้านหน้าอย่างช่วงสะพานถัดไปเคลื่อน MSS ไปข้างหน้าโดยใช้ระบบ launching ขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเสาถัดไปซึ่งได้ก่อสร้างคานขวาง cross beam ไว้ล่วงหน้าแล้วโดยเมื่อส่วน nose ด้านหน้าเคลื่อนถึงและเริ่มถ่ายน้ำหนักไปยัง support ด้านหน้าน้ำหนักของ MSS จะถ่ายทอดไปยังช่วงสะพานถัดไปเมื่อเคลื่อนที่จนเมนเกิร์เดอร์อยู่ในตำแหน่งระหว่างช่วงสะพานที่จะก่อสร้างจึงเริ่มประกอบ External Formwork และเตรียมก่อสร้างตามขั้นตอนเดิมต่อไป